ดเหตุเพลิงไหม้ตลาดสำเพ็งกรุงเทพบริเวณคิคุย่าโดยเปลวเพลิงลุกไหม้บริเวณปากซอยอย่างรุนแรงเบื้องต้นไฟไหม้อาคารบริเวณดังกล่าวเสียหายรวมถึงรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณนั้นก็ได้รับความเสียหายเช่นกันโดยร้อยเวรสอบสวนสน.จักรวรรดิได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนจุดเกิดเหตุใกล้เคียงท่าน้ำราชวงศ์ถนนราชวงศ์แขวงจักรวรรดิเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมประสานเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิจัดกำลังและรถดับเพลิงเข้าที่เกิดเหตุขณะเกิดเพลิงไหม้เป็นช่วงที่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนกำลังเดินจับจ่ายซื้อของทำให้ทุกคนต่างวิ่งขนของหนีไฟกันอลหม่านเบื้องต้นสั่งระดมรถดับเพลิงบริเวณใกล้เคียงทั้งหมดมาควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ทั้งนี้ Facebook อัญวุฒิโพอัมไพเจ้าหน้าที่กู้ภัยโพสต์ระบุว่าเศร้าอีกล่าสุดในที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์หน้าตลาดสำเพ็งเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้ว1รายบริเวณชั้นล่างการณ ปัจจุบันนี้นะครับกลุ่มควันยังเป็นจำนวนมากนะครับทราบว่าน่าจะเป็นโกดังด้วยชั้นบนนะครับเป็นวัตถุไวไฟที่ชั้นดีนะครับแต่ที่ยังเจ้าหน้าที่ยังเข้าไม่ได้คือถ้าจะมีบุคคลลูกน้องติดอยู่ในกระต๊อกหรือครับทราบข่าวว่าแจ้งมาเมื่อกี้ว่าน่าจะมีทัวร์ครับแต่ท่านยังไม่ทราบข้อมูลนะครับรายงานสดอยู่จากคำรบ60นะครับที่เกิดเหตุตอนนี้หน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับมากันจำนวนมากประชาชนก็จำนวนมากหน้าเสียหายรถยนต์ที่จอดข้างทางหน้าร้านน่าจะเสียหายอยู่ประมาณ 3-4,000 ครับแรกก็คือน่าจะเป็นยาริสครับยาลิสครับยาลิสหน้ามีเจอไม่ถึงนะครับหน้ามีหลายท่านอยู่มาเดินไปดูที่เกิดเหตุRoyota 1น่าจะเป็นยาเล็กสอง